สวัสดีครับผมเล่าเก่าๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นนะครับหรือแนะนําวิธีการเล่นเพลงทําบาปประลงนะครับของคุณแม่สิริพรอำไพพงษ์นะครับโอเคมาดูกันเลยเพลงนี้อยู่ในคีย์ G minor นะครับวิธีการเล่นก็คือจะสลับกันนะครับระหว่างการเล่นเปิด3กับโน้ตที่อยู่ในสเกลนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็น Hammer On กับ Full Off นะครับแล้วก็แล้วมาดูกันเลยดีกว่าผมก็ไม่รู้ผมจะอธิบายไงนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้สอนใครนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้อธิบายใครฟังนะมีแต่แกะแล้วก็เล่นเลยนะครับโอเคมาดูพาร์ทแรกก่อนนะครับวิธีการเล่นสาย3นะครับดูให้ช้านะครับผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงโอเคเดี๋ยวดูให้ช้าแล้วก็ลองไปเล่นตามดูแล้วกันนะครับนี่คือพาร์ทที่1 นะครับมาดูรอบนึงกันก็สังเกตว่าจะมีการเล่นแอดโน้ตแล้วก็มีการเล่นสายเปิดที่สาย3นะครับโอเคพาร์ทที่1ผ่านแล้วโอเคนี่พาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2ก็จะกลางนิ้วเยอะนิดนึงนะครับที่จริงก็เล่นโน้ตนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันจะไม่ได้เสียงนี้มันจะเป็นไม่ค่อยพอนะผมว่าโอเคเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับพาร์ทที่2ช้าๆนะครับนี่คือพาร์ทที่2แต่ว่าคือพาร์ทที่2เนี่ยจะเล่นแบบเดียวกัน2รอบแต่จะลงไม่เหมือนกันนะครับพาร์ทที่2รอบแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้รอบแรกคือจะมีลงแล้วมาดูรอบที่2ครับรอบที่2ลงแค่นี้เลยครับไม่มีโอเคเข้าพาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3ก็จะเป็นการแอดโน้ตนะครับคือมันจะแอดโน้ตตัวนี้เข้ามานะครับโน้ต E นะครับมันน่าจะอยู่ในรูปของ C minor ไอ้ C major ครับจริงในคีย์ G major มันก็จะเป็น C minor แต่อันนี้มันเป็นเขาแอดโน้ตเขาเรียกว่าโน้ตสลือหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับพวกเวลาเขาคุยกันนะครับอันนี้ผมก็ฟังมาผมไม่ได้เรียนมานะครับโอเคไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นเอาแค่นี้แกได้อย่างนี้ก็เล่นแบบนี้แล้วกันนะครับโอเควิธีการเล่นทำอ่อนหรือเปล่าทำอ่อนถอยหลังนะครับเล่นในรูปของ C minor ไอ้ C major ดูช้าๆนะครับโอเคพาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่4พาร์ทที่4ก็นิดนึงนะครับกลางนิ้วเยอะนิดนึงโอเคโอเคนะครับพาร์ทนี้คือพาร์ทที่4ถึงพาร์ทที่4พาร์ทที่4เนี่ยตอนจบให้เล่นตรงนี้2ครั้งนะครับก็จะไปต่อเนื่องกับพาร์ทที่5ที่เล่นข้างในนะครับเดี๋ยวดูนะครับช้าๆโอเคพาร์ทที่4ก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือต่อเนื่องจากย้ำนี้2โน้ตครับข้างในก็เข้ามาเล่นเป็นนี้ครับเป็น G minor เหมือนกันก็มีโน้ตช่องที่10 13ช่องที่10นะครับ10แล้วก็8แล้วก็6แล้วกลับมาโน้ตที่3นะครับโอเคเล่นช้าๆนะนี่ก็เป็นท่อนของกีตาร์แล้วกันนะครับโอเคไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นรวมกันให้ดูช้าๆนะครับก็จะเป็นท่อนของคีย์บอร์ดนะครับ
ท่อนคีย์บอร์ดก็เล่นอยู่ในรูปนี้ครับต้องไปเล่นรูปนี้นะ G minor pentatonic นะครับก็เล่นไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับง่ายๆก็เล่นโน้ตดีดีกับ C นะครับนี่คือท่อนแรกรอบแรกนะครับรอบแรกของท่อนคีย์บอร์ดรอบแรกจะเล่นลักษณะนี้ครับรอบที่2ไม่เป็นเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าจากฮัมเมอร์ออนตรงนี้ก็เพิ่มมาเป็นฮัมเมอร์ออนตรงนี้ครับช่องที่5 6 7 8นะครับช่องที่5ช่องที่8 2ครั้งนะครับเล่นรวมกันเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับง่ายๆครับแต่ว่าหลักการของผมนะก็ส่วนมากผมจะพยายามเล่นให้มันอยู่ในรูปของคอร์ดให้มากที่สุดนะเวลาเราไปเล่นที่ไหนมันจะได้จำได้นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งการทำสปอร์ตด้วยนะครับพยายามเล่นให้มันอยู่ในรูปของคอร์ดpentatonic ให้มากที่สุดนะครับสมมติเปลี่ยนคีย์ถ้าเป็น A minor ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยพยายามให้มันอยู่ในรูปคอร์ดให้มากที่สุดอย่างน้อยเวลาไปเล่นที่ไหนเขาเปลี่ยนคีย์เราจะได้ไม่กังวลเท่าไหร่นะโอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะครับก็อาศัยว่าฟังให้ขึ้นใจก่อนว่าเพลงมันเป็นอย่างนี้จังหวะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ลองจับกีตาร์มาเล่นดูนะครับพอมันขึ้นใจพอเราจับกีตาร์ขึ้นมาแกะหรือหัดเล่นเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวแถมมันนิดนึงแถมวิธีสำหรับคนที่พยายามที่จะหัดเล่นพินนะครับบนกีตาร์ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่เทคนิคนึงที่ผมใช้บ่อยนะครับส่วนมากก็ถ้าเล่นเพลงนี้มันเป็นคีย์ G minor ก็ใช้บ่อยๆก็จะเล่นอย่างนี้ครับเล่นสาย3กับสาย2นะครับคือเล่นเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็คือดีดสาย3แล้วก็มาสะบัดที่สาย2นะครับในสเกลของมันนั่นแหละครับในสเกลของตัวมันเองนะครับอะไรประมาณหรือจะเล่นกับสาย1ก็ได้ครับเทคนิคนึงที่ผมใช้บ่อยนะครับโอเคอันนี้เป็นคีย์ใช้ใน G minor นะครับหรือว่าจะใช้คีย์ B ก็ได้ครับก็เล่นสาย2กับสาย1อะไรประมาณนี้อันนี้ผมใช้บ่อยนะครับแต่มันจะจำกัดคีย์นะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นกับสายเปิดด้วยแต่ถ้าสาย1สาย1ก็ทำได้ครับเส้นเดียวสายหนึ่งมันจะไม่มีโน้ตแช่มันก็สายข้างบนนะครับ2กับ3โอเคนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็แค่อยากแบ่งก็โอเคแบ่งปันกันนะครับแชร์กันนะครับผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับผมก็นักดนตรีบ้านๆนะครับไม่ได้เรียนมานะครับฝึกเองหัดเองรักดูรักจำถามเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับก็โอเคเนาะสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากเพจของผมด้วยนะครับเล่าเก่าๆเล่ากีตาร์นะครับแล้วก็ชาแนล YouTube ของผมนะครับเล่าเก่าๆนะครับก็เข้าไปกดไลค์แล้วกดแชร์กันได้นะครับสำหรับ YouTube ก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้สึกว่าผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปวิดีโอออกมานะครับแชร์กันแบ่งปันกันนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากผลงานแล้วด้วยละกันนะครับโอเคขอบคุณครับ